สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับเอาละครับในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับลิปดากับพอล่านะครับเอาละครับในวันหยุดนะครับในวันหยุดที่อากาศที่แสนจะสบายนะครับพอล่ากำลังนั่งรับประทานเค้กนะครับที่คุณแม่ของลิปดาทำมาให้นะครับกำลังรับประทานเค้กเลยกำลังจะเอาเข้าปากนะครับจู่ๆนะครับจู่ๆนะครับก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มานะครับหมิ่นตุ่ๆนะครับลอยลงมาลอยมาลอยมาพอล่าก็โทษลิปดาว่าตอดหรือเปล่านะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อสืบนะครับเมื่อสืบหาต้นเหตุนะครับของกลิ่นนั้นอ่ะปรากฏว่านะครับปรากฏว่าเป็นกลิ่นของซีซ่านะครับเป็นกลิ่นของซีซ่าซีซ่านี้ก็คือสัตว์เลี้ยงของลิปดานั่นเองนะครับซีซ่านี้ไม่ยอมอาบน้ำมาหลายวันแล้วนะครับมาหลายวันแล้วทีนี้ลิปดากับพอล่านะครับจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับลิปดากับพอล่าจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะอะไรนะครับในการอาบน้ำให้กับซีซ่านะครับให้กับซีซ่าทีนี้เราลองไปดูกันเลยนะครับว่าจะใช้เหตุผลเชิงตรรกะยังไงนะครับมีกระบวนการยังไงนะครับมาทางเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตอนอาบน้ำให้ซีซ่านี่พอล่าขนมที่แม่ลิปดาทำให้โอ้น่ากินนะขอลองหน่อยนะอร่อยมากเลยลิปดาสบายจังเลยนะโพล่าอากาศก็ดีขนมก็อร่อยเหมาะที่จะเป็นวันพักผ่อนจริงๆใช่แล้วล่ะลิปดาสบายดีจริงๆอากาศก็ดีแต่ว่าแต่อะไรเหรอโพล่าจะดีกว่านี้ถ้าลิปดาไม่ตดเนี่ยโอ้ยเหม็นมากลิปดาก็ได้กลิ่นเหมือนกันน่ะลิปดาไม่ได้ตดจริงๆนะโพล่าลิปดาไม่ได้ตดโพล่าไม่ได้ตดแล้วถ้าอย่างนั้นมันกลิ่นอะไรอ่ะหรือว่าซีซ่าโอ้ยที่แท้ก็กลิ่นซีซ่านี่เองตัวเหม็นมากๆเลยอะลิปดาง่ายๆเลยนะโพล่าถ้าซีซ่าตัวเหม็นเราก็ต้องอาบน้ำให้ซีซ่าไงซีซ่าจะได้ตัวหอมๆอ๋อจริงด้วยว่าแต่เราจะอาบน้ำให้ซีซ่ายังไงกันล่ะใช่แล้วล่ะเด็กๆถ้าคิดถึงเหตุผลเชิงตรรกะก็จะพบว่าเมื่อซีซ่าตัวเหม็นเราก็ต้องอาบน้ำให้ซีซ่าแต่เด็กๆจะอาบน้ำให้ซีซ่ายังไงดีนะก็ไม่เห็นจะยากเลยเราก็แค่เอาน้ำฉีดแค่นี้ซีซ่าก็สะอาดแล้วเรามาลองทำกันเถอะวลาซีซ่าหนีไปแล้วเหมือนจะรู้ว่าเราจะจับอาบน้ำเลยรีบจับมาเร็วดีๆนะลิปดาโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วนะไม่เห็นจะยากเลยไม่นะซีซ่าไม่วิ่งไปทางนั้นเอ้ยลิปดาซีซ่าสกปรกและตัวเหม็นยิ่งกว่าเดิมอีกนะทำไมไม่ได้ผลนะเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะโพล่าอ้าวเด็กๆเป็นอะไรกันไปจ๊ะคือว่าซีซ่าตัวเหม็นมากเลยค่ะลิปดาก็เลยจะอาบน้ำให้ซีซ่าแต่พอเอาน้ำฉีดๆซีซ่าก็วิ่งหนีไปคลุกดินทรายคราวนี้ทั้งเหม็นทั้งสกปรกยิ่งกว่าเดิมอีกครับเราจะอาบน้ำให้ซีซ่ายังไงดีคะ 1. เลือกสถานที่ให้เหมาะสมควรเป็นสถานที่ที่ไม่กว้างนักหรือควรอาบน้ำในอ่างเพราะว่าน้องหมาจะได้ไม่กระโดดหนี 2. การเลือกแชมพูที่เหมาะสมกับน้องหมาถ้าน้องหมาขนยาวต้องเลือกแชมพูสูตรอ่อนโยนเพราะว่าน้องหมาที่มีขนยาวต้องมีการบำรุงขนเป็นพิเศษควรใช้ครีมนวดหลังจากอาบน้ำด้วย
ถ้าหากน้องหมาขนสั้นจะต้องเลือกแชมพูสำหรับน้องหมาที่ผิวแพ้ง่ายเพราะน้องหมาขนสั้นผิวหนังจะค่อนข้างสกปรกได้ง่ายกว่าน้องหมาขนยาว 3. ควรใช้น้ำอุ่นเพราะถ้าใช้น้ำเย็นน้องหมาอาจไม่สบายได้ 4. หลังจากอาบน้ำควรเช็ดตัวให้น้องหมาให้แห้งสนิทไม่ควรใช้ลมร้อนเกินไปเพราะทำให้ผิวของน้องหมาแห้งได้จ้ะเป็นแบบนี้เองการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาคือการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณาโดยใช้เหตุผลหรือประสบการณ์มาอธิบายการแก้ปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการไว้ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้นครับก็จบไปแล้วนะครับก็ซีซ่าได้อาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยกินตัวนี้สะอาดสะอ้านนะครับเอาละครับสรุปนะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับในการแก้ปัญหานะครับมีขั้นตอนที่สามารถพิจารณาได้นะครับ3ขั้นตอนนะครับมีอยู่3ขั้นตอนนะครับในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับขั้นตอนที่1เขียนเลยนะครับเขียนแนวทางทั้งหมดนะครับที่เป็นไปได้ที่มันสามารถเป็นไปได้เนี่ยเขียนลงมาเลยเป็นข้อๆเลยนะครับข้อ2นะครับพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้นะครับจากข้อมูลนะครับหรือเงื่อนไขที่มีนะครับพิจารณาจากข้อมูลที่เรารู้นะครับพิจารณาดูนะครับ3นะครับตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องนะครับออกไปตัดแนวทางที่ไม่สอดคล้องออกไปเพื่อทำการสรุปนะครับก็คือเขียนนะครับพิจารณานะครับแล้วก็ตัดนะครับ3อย่าง3ขั้นตอนนี้นะครับเขียนมาเลยนะครับเป็นแนวทางว่ามีอะไรบ้างนะครับพิจารณาข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราพอจะรู้เงื่อนไขที่เราพอจะรู้นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่มันไม่สอดคล้องกันตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ทำการสรุปนะครับนี่คือแนวทางการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับทีนี้นะครับงานในคลิปนี้นะครับงานในคลิปนี้ก็คือว่าอยากให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์สถานการณ์นี้นะครับวิเคราะห์สถานการณ์นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่านะครับเมื่อวานมีน้องเค้กมีออแกนนะครับมีมอส3คนนี้นะครับจำชื่อได้ไหมมีเค้กออแกนแล้วก็มอสนะครับมาเที่ยวที่บ้านของนักเรียนนะครับมาเที่ยวที่บ้านของนักเรียนแต่ลืมโทรศัพท์เอาไว้ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะครับนักเรียนจะต้องนำมือถือเนี่ยทั้ง3เครื่องนี่แหละไปคืนเพื่อนทั้ง3คนนี้นะครับก็คือเค้กออแกนแล้วก็มอสนะครับแต่เนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเครื่องไหนเป็นของเค้กเครื่องไหนเป็นของมอแกนเครื่องไหนเป็นของมอสนะครับทีนี้ข้อมูลที่ครูจะให้นะครับข้อมูลที่ครูจะให้ก็คือ1นะครับมือถือของออแกนไม่ใช่เครื่องที่3นะครับมือถือของมอแกนไม่ใช่เครื่องที่3นะครับข้อ2ข้อมูลที่2นะครับมือถือเครื่องที่เป็นเลขคีย์นะครับเป็นของมอสมือถือที่เป็นเลขที่เป็นของมอสนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ข้อมูลที่3มือถือของมอสนะครับวางติดกับเค้กมือถือของมอสวางติดกับเค้กนะครับวิธีการคืออะไรนะครับนักเรียนตีตารางขึ้นมาเลยนะครับตีตารางขึ้นมาเลยวาดตารางขึ้นมานะครับแล้วก็มีช่องลำดับนะครับมีทั้งหมด6ลำดับนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็เครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3นะครับเริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็เขียนก่อนใช่มั้ยครับเอามอสออแกนเค้กนะครับมอสเค้กออแกนนะครับแล้วก็ออแกนมอสเค้กออแกนเค้กมอสนะครับ
เรียงลำดับไปจนครบทั้ง6ช่องนะครับทีนี้ที่เหลือนะครับที่เหลือนักเรียนลองทำต่อนะครับนักเรียนลองทำต่อดูนะครับวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่ครูให้เนี่ยมาพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะครับก็โจทย์ในนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำดูแต่ให้นักเรียนทำมาส่งก่อนนะครับโดยการอัดคลิปมาบอกเล่ากันก่อนนะครับอัดคลิปบอกเล่ากันก่อนนะครับว่าบทสรุปของนักเรียนแล้วคือเครื่องไหนนะครับอัดคลิปส่งมาในไลน์ห้องหรือว่าไลน์ส่วนตัวหรือว่า Messenger ก็ได้นะครับแล้วแต่ช่องทางที่นักเรียนสะดวกนะครับเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ